แล้วก็เดี๋ยวท่านต่อไปนะครับเรียนเชิญอาจารย์อัจฉริยะนะครับพรีเซนต์30นาทีครับเชิญเชิญอาจารย์30ถึง40ถึง40เชิญครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรนะคะที่เชิญฉันมานะคะฉันก็เป็นนักมานุษยวิทยามือใหม่นะคะแล้วโดยเฉพาะเรื่องประเด็นเรื่องไทยศึกษานี่ก็มือใหม่มากก็คือว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์วสันต์สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ไปเรียนที่มหาสวัสดีอีกครั้งนึงก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ทำในประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง Thai in Globalizing World ก็คือว่าคนไทยที่อยู่ในตลาดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกับตลาดโลกาภิวัตน์นะคะแล้วก็เอาเข้าจริงก็คือว่าไปเก็บข้อมูลจริงๆในช่วงปี2010นะคะก็ตอนนี้2016ก็คือแค่6ปีเองจริงก็จบมาแล้วจบมาตั้งแต่ปี2012นะคะหลังจากเรียนจบมาก็อาจารย์อานันต์ก็ให้เลือกนะคะดิฉันเป็นอานันต์เนียนนะคะเป็นลูกศิษย์อานันต์ก็อาจารย์อานันต์ก็ให้เลือกว่าเราควรจะเป็นนักมานุษยวิทยาการท่องเที่ยวหรือควรจะเป็นนักวิชาการทางด้านไทยศึกษาเพราะว่าไปทำคนไทยในเวียดนามแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหลายเดือนนะคะแล้วก็ไปทุกปีนะคะจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ทีนี้เนี่ยตอนแรกเรียนจบใหม่ๆนะคะก็คือตัวเองเป็นนักมานุษยวิทยาการท่องเที่ยวก็อยากทำเรื่องท่องเที่ยวนะคะเพราะนั้นงานในช่วงแรกหลังจากเรียนจบแล้วคืองานงานทีสี่เนี่ยเป็นเรื่องท่องเที่ยวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นท่องเที่ยวอีกนิดนึงหลังจากนั้นก็ไปดื่มด่ำกับอักขระโบราณนะคะคือตอนที่ไปทำ อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าท่านหลายคนนะคะโดยเฉพาะวันนี้จันยุกติไม่มาถ้าใครเคยทำวิจัยในเวียดนามก็จะรู้ว่าการที่จะได้ไปทำวิจัยในเวียดนามนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีใบอนุญาตนะคะจากพรรคคอมมิวนิสต์นะคะเพราะนั้นดิฉันก็เคยขอใบอนุญาต2ครั้งแล้วก็เฟลทั้ง2ครั้งนะคะและการขอใบอนุญาตที่ยากมากนะคะนอกจากยากมากแล้วยังจะต้องจ่ายเงินอย่างหนักด้วยเช่นนะคะคือคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโน่นนี่เนี่ยก็ไม่หนักมากหรอกก็100เหรียญ200เหรียญแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายให้ผู้ช่วยติดตามคุณวันละ40เหรียญนะคะไม่รวมค่ากินอยู่หลับนอนต่างหากคือว่า40เหรียญนี่คือต้องให้เขาต่างหากนะคะแล้วเขาจะตามคุณไปตลอดเวลาแล้วคนนี้เขาจะไปรายงานกับตำรวจของจังหวัดและอำเภอแล้วก็จะรายงานต่อทางสถาบันอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นการที่จะไปขอทุนทำอะไรแล้วเป็นนิสิตปริเอกเนี่ยด้วย40เหรียญต่อวันแล้วนักมานุษยวิทยานะคะมันต้องฝังตัวอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะมันไม่มีงบหรอกค่ะทีนี้จะทำยังไงอาจารย์ตอนแรกอาจารย์ที่มชเนี่ยก็จะไม่ให้ผ่านเพราะโพสโซนะคะคืออาจารย์จามลีก็จะบอกว่าดิฉันขี้เกียจไปประกันตัวคุณที่ในคุกฮานอยอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวจะถูกจับนะคะแล้วส่งกลับทีนี้ดิฉันก็มีความรู้สึกว่าดิฉันต้องทำได้ถึงแม้ไม่มีใบอนุญาตแล้วเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็ถามว่าคุณเอาความมั่นใจอะไรที่จะทำวิจัยที่นี่อย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นนักมานุษยวิทยาด้วยคุณภาษาเวียดนามคุณก็ไม่แข็งแรงนะคะดิฉันก็บอกไม่รู้รู้สึกว่าผีเมืองอนุญาตให้ทำอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทำนะคะจนกระทั่งได้นะคะแล้วดิฉันก็มีประเด็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเด็นเดี๋ยวตอนท้ายจะได้อธิบายในรายละเอียด3ประเด็นนะคะประเด็นที่1เนี่ยมันเป็นข้อค้นพบที่พูดถึงคนไทยที่อยู่ในหมู่บ้านการท่องเที่ยวคือ Thai in Globalizing World ที่มันอยู่ในตลาดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์นะคะอันนี้ดิฉันจะดิฉันได้ค้นพบว่าอัตลักษณ์ของไทยเนี่ยได้ถูกต่อรองถูกสร้างถูกต่อรองใช่ไหมคะถูกทำให้เป็นสินค้าแล้วสุดท้ายถูกขจัดความเป็นสินค้าหรือ commoditization แล้วก็ decommoditization นะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะมี 3-4 สิ่งเข้ามานัวเนียอยู่ในนั้นกล่าวคือก็จะมีเรื่องชาติพันธุ์มีเรื่องอัตลักษณ์มีเรื่องตลาดวงเล็บเศรษฐกิจใช่ไหมคะมีเรื่องรัฐชาติแล้วก็มีเรื่องวัฒนธรรมที่เข้ามานัวเนียทำให้อัตลักษณ์ของไทยใน Globalizing World ในตลาดการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันก็ไปดื่มด่ำกำซาบกับไอ้ Hospitality นะคะเพราะว่ามองเห็นว่าไอ้ Hospitality หรือวัฒนธรรมการต้อนรับขับสู้เนี่ยนะมันเป็น Space ของการทำความเข้าใจระหว่างคนไทยกับคนอื่นในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวมีทั้งคนเวียดนะคะแล้วก็มีทั้งคนฝรั่งคนจีนคนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านแห่งนี้ใช่ไหมคะนี่มันก็ดิฉันก็ทำงานต่อทางด้านท่องเที่ยวเกี่ยวกับข้อถกเถียงระหว่าง traditional hospitality ก็คือแบบ
ใครมาถึงเรือนชาญต้องต้อนรับแบบไม่มีตังค์นะคะกับอีกอันนึงคือ commercial hospitality สุดท้ายก็ได้พยายาม draw concept ใหม่ๆออกมาคือ ethnic hospitality นะคะซึ่งมันเป็นการต่อรองระหว่าง traditional กับไอ้ commercial อันนี้ก็คือ Thai globalizing world หลังจากนั้นเนื่องจากดิฉันไปหลบตำรวจนะคะคือผีเมืองอนุญาตแล้วนะคะก็ต้องไปหลบวิธีการหลบนะคะที่จะเก็บข้อมูลในเวียดนามก็คือปลอมตัวนะคะก็มีหลายอัตลักษณ์ก็คือไปเป็นนักท่องเที่ยวนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าไปเป็นนักวิจัยไม่ใช่ขอโทษไปเป็นนักเรียนนะคะเรียนภาษาไทยขาวแต่เนื่องจากการเรียนภาษาไทยขาวเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบมีอะไรเป็นทางการได้เพราะมันไม่เป็นโรงเรียนใช่ไหมคะฉันก็ต้องไปลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดเพิ่มนะคะแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างหมู่บ้านไทยขาวกับเวียดเพราะนั้นทุกเดือนดิฉันต้องเข้าไปที่ฮานอยนะคะประมาณ 4-5 วันเพื่อเรียนภาษาเวียดให้มันครบชั่วโมงนะคะแล้วก็อยู่หมู่บ้านก็เรียนภาษาไทยขาวกับปัญญาชนท้องถิ่นที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็มาหาเป็นระยะนะคะเราก็ใช้การหลบหลีกหลบเลี่ยงพูดนู่นพูดนี่อะไรไปว่าเราเป็นนักเรียนโน่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่จนมาได้ประมาณ4เดือนกว่าก็กลับนะคะแล้วก็ไปอีกตอนหลังก็ไปอีกเป็นเดือนไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไปในฐานะนักท่องเที่ยวบ้างไปในฐานะนักวิจัยบ้างตอนหลังก็จะได้เงินทุนมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาจ้างอะไรเงี้ย40 เหรียญแต่มันก็ได้ไม่กี่วันเพื่อจะทำให้งานวิทยานิพนธ์ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่มันถูกกฎหมายอ่ะคือแบบเวลาเผยแพร่ได้เขาจะได้ไม่งงว่าไอ้นี่มันเข้ามันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือแบบไม่เคยมีอยู่ในสารระบบอะไรเงี้ยของเวียดนามเลยนะคะหลังจากนั้นก็ดิฉันก็เลยแบบพอเรียนพอจบปริญญาเอกใช่ไหมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคืออ่านอักขระโบราณรู้เรื่องระดับหนึ่งนะคะแต่มันก็เป็นคาราโอเกะแล้วมันก็ต้องอ่านกับปัญญาชนท้องถิ่นแล้วมันรู้สึกว่ามันควรจะตามต่อใช่ไหมคะเพราะงั้นงานในช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นงานประวัติศาสตร์ทางความคิดนะคะมันเป็นงานของประวัติศาสตร์นิพนธ์หรือพวกตำนานหรือพวกกวีนิพนธ์เนี่ยแต่มันทำให้เห็นความคิดของคนท้องถิ่นนะแล้วสุดท้ายเราก็ไปพยายามไปตามความคิดของคนท้องถิ่นแล้วก็ไปเช็คกับประวัติศาสตร์ชาติไปเช็คกับเอกสารนู่นนี่คืออ่านหลายอย่างแล้วก็ลงฟิลทำงานนักมานุษยวิทยาสุดท้ายเราก็ไปได้ความรู้อะไรเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นก่อนที่จะไปถึงไอ้ความคิดท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาใช้พวกกวีนิพนธ์ใช่ไหมคะหรือการรื้อฟื้นประเพณีเส้นบ้านเส้นเมืองขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะไปตอบโต้กับกระบวนการสร้างรัฐชาติหรือเวียดนามไมเซชันวงเล็บอาจารย์ยุติไม่ให้ใช้คำนี้แกบอกว่าเวียดนามไมเซชันนี่มันใช้ในอีกบริบทนึงแกก็เลยให้ใช้คำใหม่ว่ากิงไอเซชันกิงคือเวียดนะคะเวียดเรียกตัวเองว่ากิงเพราะนั้นก็เรียกว่ากิงไอเซชันเลยมันก็จะเป็นกระบวนการในการไปตอบโต้กับกระบวนการของกิงไอเซชันแล้วในกระบวนการตอบโต้และต่อรองกับกิงไอเซชันเนี่ยมันได้สร้างไอ้ sense of placeSense of belonging ในแผ่นดินไทยอันนั้นอีกใช่ไหมคะโดยการรื้อฟื้นไอ้ cultural revitalization ขึ้นมานะคะและอีกอันหนึ่งคือการไปเจาะวิธีคิดของคนท้องถิ่นจากตำนานจากไอ้พวกกวีนิพนธ์จากไอ้อักขระโบราณแล้วรวมทั้งเนี่ยวันนี้เจออาจารย์ศิลาพรโชคดีมากคือฉันไปปริวัติตำนานการกำเนิดโลกของไทยขาวแล้วก็พบว่ามันคนละเรื่องกับไทยดำไอ้น้ำเต้าปุ๋งมาเต้าปุ๋งอะไรเยอะมากนะคะแล้วก็กำลังจะไปปริวัติตำนานของอีกที่นึงคือเมืองคองเพื่อดูเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ไม่คือเป็นนักมานุษยวิทยามือใหม่หัดขับก็เลยยังแบบคือเขาเรียกไงอ่ะทฤษฎีทางด้านพวกไอ้ myth of origin เนี่ยก็จะไม่แข็งแรงนะคะก็เลยโชคดีมากวันนี้เจออาจารย์ศิลาพรแล้วก็เพราะงั้นดิฉันก็เลยพยายามศึกษาคอนเซปต์เรื่องพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาบ้านเมืองไทยในอดีตค่ะเพื่ออ่านความคิดของคนไทยในอดีตนะคะว่าไอ้เขามีความคิดแล้วเขามีกระบวนการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมยังไงอาจารย์วสันต์บอกว่าทางล้านนาทางลื้อเนี่ยเขาใช้เรื่องของศาสนาพุทธใช่ไหมคะในการสร้างความชอบธรรมของอำนาจของเจ้าเมืองหรือของเจ้าฟ้าใช่ไหมคะแต่ว่าไทยในเวียดนามไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไทยในเวียดนามเอาพลังทางวัฒนธรรมจากไหนมาสร้างความชอบธรรมของการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าเมืองอะไรอย่างเงี้ย
ช่ไหมคะมันก็จะเห็นพลวัตของการผสมผสานทางวัฒนธรรมการผลิตซ้ำการประดิษฐ์ใหม่ทางวัฒนธรรมซึ่งมันทำให้คนไทยมันก็ยังเป็นไทยใช่ไหมคะอยู่ในโลกในปัจจุบันนี้แม้อัตลักษณ์มันจะถูกปรับเปลี่ยนและเลื่อนไหลไปก็ตามแต่มันก็ยังคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในเซาท์อีสต์เอเชียนั่นเองนะคะอันนี้คือแค่เกริ่นนะเพิ่งสไลด์แรกนะทีนี้อันนี้คือเพิ่งออกแขกนี้ดิฉันก็เนี่ยค่ะพื้นที่วิจัยนะคะก็อยู่ที่เนี่ยอันนี้ฮานอยนะคะก็บริเวณตรงตอนแรกก็ไปที่ไมโจตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นก็พยายามขึ้นเหนือเรียนจบใช่ไหมคะขึ้นเหนือไปหาอะไรใหม่ๆทำนะคะเพราะว่าเขาบอกไทยขาวจริงๆมันต้องทางเหนือคือไมโจนี่คือไทยขาวปลอมนะคะของแท้ของแท้มันต้องขึ้นไปไลโจขึ้นทางเหนือทางพรมแดนจีนก็ขึ้นไปแล้วผีเมืองรู้สึกไม่อนุญาตนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะดิฉันก็เลยล่องใต้ลงมาทางแทงขวาเนี่ยค่ะพอลงมาแทงขวาแล้วรู้สึกเหมือนกับมีอานัตสัญญาณแห่งฟ้าและดินนะคะให้ดิฉันได้อยู่ที่นี่นะคะและหลังจากนั้นดิฉันก็อ่านตำนานแล้วก็ไล่ตามเอกสารไปจนถึงกวานหวาพอไปถึงกวานหวาเสร็จตรงนี้มันเป็นพรมแดนลาวเฮ้ยพอไปปริวัติตำนานมันได้ไอเดียใหม่ๆซึ่งไม่ใช่มันดาราตอนแรกเถียงอาจารย์อานันต์ฟ้าจะถล่มดินจะทลายนะคะสุดท้ายอาจารย์อานันต์แกแบบเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังก็ได้นะคะก็ได้อะไรใหม่ๆซึ่งไม่ใช่คอนเซ็ปต์เรื่องมันดารานะคะไปไงต่อเดี๋ยวอ๋อโทษอันนี้เป็นพื้นที่แรกที่ไปทำนะคะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะที่หัวบิงคิดว่าใครหลายคนเคยไปแล้วนะคะที่ไมโจเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ข้างใต้ก็หมู่บ้านก็เป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะก็เกือบทุกหลังก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกแม้บางหลังเป็นโฮมสเตย์แต่ว่าเกินครึ่งหนึ่งนะคะของหมู่บ้านจะเป็นโฮมสเตย์ซึ่งรัฐบาลไม่ได้เข้ามาจัดการแล้วก็ไม่มี NGO เข้ามาจัดการรัฐบาลเคยพยายามเข้ามาควบคุมจัดการแต่ว่าต้องให้ไทยทุกคนใส่ชุดเนี้ยค่ะชุดไทยขาวเนี่ยแล้วก็คอยต้อนรับแขกแล้วก็ให้ยืมเงินไปปรับปรุงบ้านทำเป็นโฮมสเตย์ไทยขาวที่นั่นบอกเอานะคะเพราะว่าชุดนี้มันดำนามันทำอะไรไม่ค่อยสะดวกขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สะดวกเงินยืมไม่เอาก็ไม่สนก็ทำเองนะคะแล้วก็คอนเน็กกับธุรกิจเองสุดท้ายก็พัฒนาเป็นโฮมสเตย์นะคะของชาวบ้านที่รัฐไม่ได้เข้ามาสนับสนุนอะไรนอกจากประตูทางเข้าหมู่บ้านนะคะนี่ก็ใต้ถุนบ้านที่ฉันไปพักก็จะมีพวกเวียดนะคะเข้ามานี่ก็ตอนหลังก็พัฒนามีรถสนามกอล์ฟด้วยนะคะดิฉันก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีนะคะเพราะว่าแล้วก็ชาวบ้านเองก็ใช้นะรถเนี้ยอย่างเอยาบ้านที่ไปอยู่ด้วยเนี่ยแกก็ใช้รถคันเนี้ยเวลาแกจะไปไหนไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแกแบบซ้อนมอเตอร์ไซค์แกลำบากชีวิตแกนะคะนี่ก็มีขายข้าวหลามนะคะอันนี้ก็ตลาดเมืองมุนตลาดที่บาเทือกนะคะเมืองคลองนี่ดิฉันก็ลงใต้อันนี้คืออานัตฟ้าและดินนะคะให้ลงไปทางใต้ก็ไปที่แทงหวานะแม่น้ำมานะคะถ้าภาษาเวียดก็จะเรียกแม่น้ำหมานะแล้วก็อันนี้หุบเขาที่ภูหลวงปู่หลวงนะคะหรือภูหลวงก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่งของคนไทยเหมือนกันซึ่งไทยที่นี่เรียกตัวเองว่าไทยดำนะแต่จะไม่มีอะไรที่เหมือนไทยดำที่อยู่12ปันนาเอ้ยไม่ใช่ขอโทษที่อยู่12จุไทยนะคะหรืออยู่ข้างบนทางเซินลาของอาจารย์สมรักษ์เลยนะคะนี่ก็ยังใช้ควายนะคะเขาเรียกว่าแซควายนะคะแซแปลว่ารถนะคะก็ใช้ควายขนข้าวนี่ก็หาบข้าวเนี่ยดิฉันก็ไปช่วยเขาหาบแต่ว่าตอนที่ฉันหาบก็ไม่มีใครถ่ายรูปให้นะคะก็หาบแล้วเขาก็หัวเราะเขาคือหาบแล้วตัวตรงมากเลยอ่ะคือกลัวมันล่มใช่ไหมก็หาบตัวตรงเขาบอกไม่ได้มันต้องบิดเอวบิดไปบิดมานะคะให้มันแบบมันจะได้แบบหลักการอะไรของไม่รู้แต่ว่าโอ้โหสุดท้ายก็หาไปได้นะคะแล้วก็เนี่ยหมู่บ้านท่องเที่ยวก็นี่ตลาดเมืองคลองนะคะเสร็จแล้วดิฉันก็ไปที่เมืองเซียเนี่ยค่ะที่ชายแดนที่กวาเซินที่ว่าเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พออ่านเอกสารแล้วพอดีเจ้าเมืองไทยที่อยู่เมืองเซียเนี่ยเขาเป็นบ้านเกิดเขาอยู่เมืองคลองเขาเป็นทหารของกษัตริย์ในราชวงศ์เจิ่นในศตวรรษที่14ช่วงนั้นเนี่ยพอดีฉันเช็คไปตรวจสอบเอกสารหลายอย่างนะคะ
ตอนแรกชาวบ้านบอกอยู่ในศตวรรษที่15-16จริงๆคืออยู่ศตวรรษที่14นะคะเจ้าฟ้างุ่มแหล่งล่าธรณีของเรานะเข้ามาตีเวียดนามนะแล้วก็ชนะนะแล้วหลังจากไม่ใช่ตีเวียดนามตีบริเวณพื้นที่นี้ค่ะตอนหลังก็มีการเจรจากันใช่ไหมคะแล้วก็ว่าตรงไหนเป็นดินลาวอันไหนเป็นดินแกวนะคะแกวคือเวียดสุดท้ายก็มีการแบ่งเขตง่ายๆวิธีคิดของเขาในเวลานั้นนะคะลาวก็บอกว่าก็ง่ายๆวิธีอ่ะคือใครกินข้าวเหนียวใช่ไหมใครกินข้าวเหนียวบ้านทรงสูงนะคะก็ให้เป็นเขตลาวนะคะส่วนใครกินตะเกียบนะคะบ้านทรงต่ำก็อยู่เวียดนามปรากฏว่าบริเวณนี้กินไปจนถึงเมืองแทงหวาเลยอ่ะเกือบจะถึงตัวเมืองแทงหวากลายเป็นเขตลาวหมดแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่3ปีแล้วจะคืนแผ่นดินให้เวียดปรากฏอยู่ไปก็ไม่คืนใช่ไหมคะก็เกิดศึกอันนี้แหละสุดท้ายก็มีการปักปันเส้นเขตแดนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังนะคะว่ามันนำไปสู่แนวคิดที่เราคิดว่าไอ้ Southeast Asia Mainland เนี่ยได้รับอิทธิพลเรื่องเส้นเขตแดนจากอินเดียหรือระบบมันดาราที่อาจารย์วสานพูดนะคะแต่ปรากฏว่าบริเวณเนี้ยมันได้รับอิทธิพลจีนสูงมากนะคะอันนี้ก็ตำรวจที่ไมโจวนะคะเราก็ต้องแบบเขาตำรวจก็ทำโฮมสเตย์ก็ต้องไปพักโฮมสเตย์ตำรวจตอนนั้นตำรวจยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมาวิจัยยังไงคือตอนนั้นปอมเป็นนักท่องเที่ยวก็แบบไปชนแก้วกับตำรวจก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยส่วนตำรวจเกวียดคนนี้นะคะก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ยุกติโชคดีนะคะบังเอิญแบบพอดีรู้จักกับแกก็แบบแกก็ค่อนข้างจะแบบตอนนั้นยังไม่แต่งงานใช่ไหมคะตะเกวียดเนี่ยแกก็ชอบผู้หญิงนะคะหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแกก็มาคุยเล่นคุยดีเราก็ไม่ชอบแต่เราก็ต้องคุยดีคุยเล่นไปด้วยนะคะอันเนี้ยตะเกวียดเนี่ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนหลังก็แกก็ถามรู้จักยุกติไหมรู้จักไหมอะไรเงี้ยนะแกก็เขาก็เรียกอาจารย์ยุกติว่าลุงอานะคะลุงเรียกลุงนะคะก็บอกรู้จักเลยคุยก็เลยกลายเป็นดีตอนหลังเนี่ยดิฉันถูกตำรวจฮวาบิงตรวจสอบแล้วก็กำลังจะเรียกตัวไปที่ฮวาบิงไปที่จังหวัดตะเกวียดเนี่ยคอยปกป้องให้นะคะแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยผีเมืองเนี่ยตัวจริงก็คือตำรวจเกวียดนี่แหละนะคะทีนี้อันเนี้ยก็ตอนแรกให้ตายเหอะโรบินคือไม่เคยคิดเลยว่าจะสามารถอ่านอะไรอย่างนี้ได้คือก่อนจะเป็นนักมานุษยวิทยาเนี่ยเป็นนักพัฒนามาก่อนนะคะสอนพัฒนาสังคมมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยสอนเศรษฐกิจชนบทเศรษฐกิจหมู่บ้านอะไรพวกเนี้ยพวกไอ้อาการเรียนอะไรพวกเนี้ยไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทำเรื่องท่องเที่ยวไม่เคยคิดเลยไอ้เรื่องท่องเที่ยวนี่จริงๆก็ไม่ได้เคยคิดจะทำตอนแรกจะไปทำเรื่องอาการเลี่ยนที่ไทดำที่เซินลาแต่เนื่องจากว่าไม่ได้ใบอนุญาตเพื่อนก็เลยบอกว่าคือซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรแล้วสุดท้ายใบอนุญาตมันไม่ได้ไงแบบเสียดายชีวิตมากเสียดายโอกาสในชีวิตมากตอนนั้นก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่างั้นไปหลบอยู่หมู่บ้านท่องเที่ยวสัก 2-3 วันก่อนคือคอนเท็กซ์มันคล้ายๆกันก็ไม่เป็นไรคือแบบก็ไปหลบอยู่ในหมู่บ้านท่องเที่ยวตายพอไปเจอหมู่บ้านท่องเที่ยวมันอะไรอ่ะมันแบบเฮ้ยคือมันไม่เหมือนเมืองไทยไงแล้วมันแบบมีอะไรที่น่าสนใจเลิกแล้วอาการเลี่ยนไม่ทำแล้วทำท่องเที่ยวนับหนึ่งใหม่กับการท่องเที่ยวไม่เคยรู้คอนเซปต์ไอ้ representation อะไรไม่เคยรู้เลย authentic city อะไรไม่เคยรู้เรื่องเลย tourist gaze อะไรเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทำท่องเที่ยวเสร็จก็มาตรงนี้มาอ่านก็คือหลบตำรวจก็เรียนไปอย่างนั้นแหละเรียนให้มันแบบได้เก็บข้อมูลเรื่องท่องเที่ยวเรียนไปงั้นแหละแต่พอเรียนจบพอจบปริญญาเอกมันไม่รู้เป็นอะไรมันก็แบบมันอยากไปต่อกับไอ้เนี่ยกับเอกสารเนี่ยเพราะตอนที่เขาสอนเขาว่าให้อ่านตำรานางเจียวกวนนางอะไรนู่นนี่นี่นั่นอ่านนู่นอ่านนี่ก็ความมอฟ้าความสวดส่งขึ้นสวรรค์ตะขาบก็มาหาบนที่นอน7ตัวอะไรเงี้ยมาทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยตกกระจายแล้ววันหลังไปนี่อีกอีหลุมฝังศพอีกที่นึงของเจ้าเมืองโยนน่ะอันนั้นก็ตะขาบก็มาหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝันร้ายฝันประหลาดฝันอะไรอย่างเงี้ยจนชาวบ้านเอากำลงกำไรมาใส่กลัวตายแล้วก็พอไปทำพิธีเส้นเมืองก็ถูกผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลไมโจสุดท้ายก็ไปป่วยกลับไปที่นอนที่ฮานอยแล้วก็ไม่ไหวก็กลับมาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านโทรตามมานึกว่าตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบคือมีเหตุอาเพศอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเยอะนะคะทีนี้อันนี้ก็
เนี่ยเราพอเราเห็นอันนี้เนาะเฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยฝรั่งเศสเป็นคนเขียนนะเอาปากกาเขียนนะแล้วเห็นไหมมีรูปพระเยซูอะคือฝรั่งเศสในยุคอาณานิคมเขาก็มาเขียนเขาก็ทำได้เราก็มีความรู้สึกเออถ้าฝรั่งเศสทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็ในเมื่อเราตระกูลภาษาเดียวกันนะคะนี่ก็เลยไปปฏิวัติตำนานอัมเอ็ดหลวงนะคะคือกำเนิดฟ้าดินอันนี้ค่ะก็เนี่ยก่อเป็นดินเป็นหญ้าก่อเป็นฟ้าเป็นวัวเป็นควายอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไปปริวัติตำนานตัวนี้ขึ้นมานะคะก็แล้วหลังจากนั้นพอดีอาจารย์ยุติก็ปริวัติตำนานของไทยดำมาเต้าปุ่งใช่ไหมคะก็เลยเปรียบเทียบแล้วพอดีดิฉันก็ไปได้เอกสารเรื่องพงศาวดารล้านช้างกำเนิดฟ้ากำเนิดดินก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เสด็จน้ำดีมากนะคะเพราะว่าอาจจะต้องอ่านเรื่องการวิเคราะห์ Myth of Origin อีกเพิ่มเติมนะคะอีกอันนึงอันนี้คือสื่อคำแปลงนี่หนาตั้ง65หน้านะคะที่ท่านนั่งปริวัติด้วยทุกขเวทนาอย่างมากเนื่องจากมันเป็นภาษาไทยแทงหวาไทยเมืองคลองไม่ใช่ไทยขาวที่เคยเรียนมาแต่ว่านี่ก็ไปเรียนเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเลยรู้เลยเรื่องศึกจีนมาบทขยี้เวียดนามตอนนั้นที่ เวียดนามต้องการที่จะประกาศตัวเป็นเอกราชจากการปกครองของจีนในศตวรรษที่14ถ้าใครเคยไปที่ทะเลสาบโหหวานเกียมาพี่ทะเลสาบคืนดาบอะค่ะเลเลยอะกษัตริย์เลเลยที่เอาดาบไปคืนเต่าอะนะคะคนเนี้ยเขาเป็นคนแทงหวานะแล้วพวกนักวิชาการไอ้ไทยศึกษาทางเวียดนามเนี่ยเขายังเถียงกันอยู่เลยว่าตาเลเลยเนี่ยแกเป็นเวียดหรือแกเป็นไทยหรือแกเป็นเมืองนะคะคนเมืองคือคนชาติพันธุ์เมืองนะคะเพราะว่าบ้านแกเนี่ยในแถวนั้นน่ะมีแต่เมืองกับไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เป็นคนพื้นถิ่นนี่แหละเป็นขุนนางไม่ใช่ขุนนางเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพ่อค้าเป็นผู้มีอันจะกินเนี่ยนะคะกระดุมพีก็กู้ชาติพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของการกู้ชาติอ่ะแล้วก็เมืองคลองเมืองไทยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่แบบรับศึกอ่ะแล้วก็เมืองคลองก็พังพินาศนะคะหลังจากนั้นก็มีคำแปลงเท้าคำแปลงเนี่ยค่ะก็หนีหัวซุกหัวซุนไปแล้วก็ตอนหลังก็กลับมากู้เมืองคลองนะคะคือมันสนุกตรงที่ว่าเฮ้ยในเนี้ยเราเห็นเราคือกู้ชาตินี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือหมายความว่าคือคุณไม่สามารถมีแค่มือเปล่ากับคนได้อ่ะแล้วมีแต่ผู้ชายก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะคุณต้องไปหาคนมาไงแล้วใครจะมาอยู่คือการสร้างเมืองมันต้องหาคนอ่ะแล้วคุณจะคือคุณไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือคุณมีแค่คนกับทหารแค่ไม่กี่สิบนายอ่ะแล้วคุณจะแบบไปหาคนมาอยู่เมืองแล้วสร้างเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้อำนาจทางวัฒนธรรมหรืออำนาจทางศีลธรรมคือคำแปลงจะต้องสร้างอำนาจทางศีลธรรมอะไรใหม่ขึ้นมานั่นคือการปรับความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างตัวเองกับไพร่อ่ะคำแปลงที่ต้องทำนาเองอะไรเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทำเป็นเงี้ยเลยคือปรับความสัมพันธ์ทำให้แก๊ปช่องว่างระหว่างเจ้าเมืองกับไพร่เนี่ยมันเท่ากันหมดทุกอย่างแม้กระทั่งตอนตัวเองเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ยังรักษาความสัมพันธ์ระบบศีลธรรมแบบนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องผีเมืองมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะคือมันน่าสนุกตอนหลังเนี่ยก็มีคนจีนเนี่ยค่ะได้พระบรมราชานุญาตจากฮ่องเต้จีนมายึดเมืองคลองอีกเพราะว่ารุ่งเรืองแล้วก็ปกครองเมืองคลองอีกเราก็เลยเรียนรู้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนที่ถ้าอย่างเราเรียนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนที่เขายึดเมืองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแผ่นดินใช่ไหมคะเขาสนใจการกวาดต้อนเมืองแต่จีนมันไม่ใช่ไงจีนมันมีความคิดแบบยูนิทารีสเตทไงเพราะงั้นมันก็เอาดินเลยเอาทั้งดินทั้งคนเลยคือแผ่อาณาจักรลงมาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือยึดเมืองบริเวณนี้เลยแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าคุณฮาเนี่ยนะคะคุณฮาคนจีนเนี่ยขุนหาขุนคูนฮาเนี่ยนะคะเขายังใช้บริเวณอันนี้เรียกว่าแผ่นดินกูได้แผ่นดินลาวแผ่นดินแก้วอย่างเงี้ยคือมันยังงงๆกันอยู่ว่าอีตรงเนี้ยคือลาวหรือแก้วคือเวียดอะไรเงี้ยอุ๊ยสนุกมากทีนี้ต่อมาก็คือว่าปืนตื้อมาปืนนี่คือความพื้นเมืองนะคะตื้อมาไฮดาวอันนี้ก็คือทหารไทยที่ไปสอบจองหวนได้นะคะแล้วก็เหมือนนิยายเปาบุญจิ้นก็คือว่าลูกสาวพัทธิดากษัตริย์ดันชอบจองหวนใหม่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นราชบุตรเขยแตนตันอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยอ่านไปอ่านมาเหมือนอ่านแบบเปาบุญจิ้นศึกอะไรตอนที่มีราชบุตรเขยเป็นจองหวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครแบบลาวไปยึดดินเวียดมา3ปี
ยึดดินเวียดไป3ปีแล้วก็ไม่คืนสักทีไปลบทีไรก็แพ้ทุกทีใช่ไหมคะสุดท้ายราชบุตรเขยแตนตันซึ่งเป็นคนไทยอยู่เมืองคองเนี่ยไปที่กวานเซินนะคะหรือเมืองเซียแล้วเราไปลบชนะแล้วก็ปักปันเส้นเขตแดนใช้เขาเรียกว่าภาษาเวียดเรียกว่าโกดดงใช่ไหมเขาภาษาไทยเขาเรียกโกดตองโกดก็คือเสาตองก็คือทองแดงนะคะปักเส้นเขตแดนที่ภูแตนตันนะคะดูว่าต้นไม้ชี้ไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ปักบริเวณนั้นยาวตั้งแต่เซินลาวไปจนถึงเงอานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตั้งเป็นคล้ายๆว่าส่งขุนนางไปปกครองพื้นที่ชายแดนเหมือนเนี่ยหนังจีนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยตอนแรกก็คุยอาจารย์อานันต์เฮ้ยอาจารย์มันมีปักเส้นเขตแดนแกก็บอกเป็นไปไม่ได้คนเซาท์อีสเอเชียมันมันดาราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราใช่ไหมระดับอาจารย์อานันต์ใช่ไหมคะไม่จริงอาจารย์คือมันปักอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงหรอกคุณต้องไปอ่านดีๆตอนหลังก็กลับไปพิษโลกไปเถียงกับแกใหม่อ่านอันนี้ให้ฟังให้แกฟังเลยแล้วก็อ่านองค์การฟ้าดินของกษัตริย์ราชวงศ์เจิ้นอีกนะคะในนามของโอรสสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยมันมีศิลาจารึกปักด้วยแล้วก็มีนี้อาจารย์อานันต์บอกเออว่ะเฮ้ยไม่งั้นจีนแม่งจะทำเอ้ยขอโทษค่ะไม่งั้นจีนเขาจะทำคือพอดีซาวด์แทร็กค่ะซาวด์แทร็กเสียงในฟิล์มค่ะพอดีไม่งั้นจีนเขาจะทำไอ้นี่เหรอกำแพงเมืองจีนเออแสดงว่าพื้นที่เนี้ยได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจีนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ต่อมาก็อันนี้ก็ของแถมคืออันนี้เขาก็บันทึกตระกูลหากงนะคะคืออันนี้อ่านยากมากเพราะว่าก่อนหน้านี้สังเกตไหมคะว่าอักษรมันถูกเขียนด้วยปากกาคือปัญญาชนท้องถิ่นเอาอีผู้กันเนี่ยมาลอกใหม่เป็นปากกาแล้วเราก็เลยปริวัติเอกสารที่เขียนด้วยปากกาพออันนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นผู้กันนะคะไม่มีตัวปากกาอันนี้คือทุกขเวทนาอย่างแรงกล้านะคะแต่ว่าสุดท้ายก็กลับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปนั่งอ่านกับหากงเบืองแล้วอ่านได้ครบ53หน้าโอ้โหแบบมันฟินอะฟินไป3วันนะคะแล้วแต่ยังไม่ได้ปริวัติออกมาคืออ่านจนสำเร็จแล้วรู้ความหมายและอัดเทปเอาไว้เทปที่ตัวเองอ่านกับปัญญาชนท้องถิ่นอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งปริวัติอีกทีหนึ่งนะคะเอาไว้แดดล่มลมตกวันไหนอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนดีๆนะคะอันนี้ก็ไปเรียนภาษานะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะก็ไปดูกระบวนการเส้นบ้านเส้นเมืองนะคะไอ้พิธีเส้นเมืองเนี่ยนะคะมันคือเขาจะหมดเวลายังอาจารย์อีก5นาทีเหรอคือพิธีเส้นเมืองเนี่ยมันเหมือน5นาทีเพิ่งผ่านนะคือมีปัญหาอันนึงคือว่าไม่สามารถพูดอะไรได้สั้นๆได้เพราะพูดได้ยาวลูกศิษย์มาเนี่ยจะรู้นี่เส้นบ้านเส้นเมืองเนี่ยมันคือ cultural revitalization ใช่ไหมคะคือเวียดเนี่ยเขาไม่ได้มีศาสนาใช่ไหมคะเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาในบัตรประชาชนเนี่ยเวลาเราเปิดเข้าไปด้านหลังบัตรประชาชนเขาถามว่าศาสนาอะไรใช่ไหมมันจะเขียนว่าคมแปลว่าคมแปลว่าไม่มีนะคะทีนี้ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยใช่ไหมคะคนมันเคลื่อนย้ายบ่อยแล้วเวียดกลัวมากเลยกลัวอย่างที่อาจารย์วสันต์บอกว่าม้งอเมริกาเข้ามาแล้วเขาก็จะเชื่อมม้งกับเวียดนามเนี่ยแล้วก็คนเวียดเนี่ยคือพื้นที่มันเป็นพื้นที่สูงก็เคลื่อนย้ายตัวบ่อยคือทีนี้คอมมิวนิสต์ก็จะพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะสูญเสียความเป็นบิดาแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็เลยสร้างศาสนาใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการรื้อฟื้นให้กษัตริย์หลีไถ่โตเนี่ยหรือว่ากษัตริย์หุ่งเนี่ยนะคะซึ่งดิฉันกำลังถกเถียงอาจารย์อานันต์อยู่ว่ากษัตริย์หุ่งซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ในตำนานของเวียดนามที่เกิดจากไข่ร้อยฟองพ่อหกแม่มังกรเอาเข้าจริงๆคือเท้าลุ่งหรือเปล่าเท้าลุ่งเท้าเจืองอะไรอย่างเงี้ยกำลังดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยจะให้ตัวเนี้ยกลายเป็นศูนย์รวมใจรวมทั้งโฮจิมินห์ด้วยลุงโคงเนี่ยกลายเป็นเทพของชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการบูชาบรรพีรบุรุษของชาติอะไรอย่างเงี้ยหรือบรรพบุรุษให้เพราะนั้นการบูชาบรรพบุรุษเนี่ยนะคะ Ancestor Worship เนี่ยจึงเป็นศาสนาของชาติใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามให้เงินกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในการรื้อฟื้นวัฒนธรรมขึ้นมาแต่ให้อยู่ภายใต้ความเป็นชาตินั่นหมายความว่า
คุณจะทำเส้นเมืองก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องเส้นบรรพบุรุษข้างบนด้วยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่มันดูเนียนๆใช่ไหมคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เอาเงินเนี่ยมาจัดแต่สุดท้ายเขาก็ไปเคาน์เตอร์คือไปเขาเรียกตอบโต้ใช่ไหมคะกระบวนการเวียดนามไมเซชันหรือเนชั่นแนลลิซึมเนี่ยด้วยการผลิตความรู้สึกความเป็นดินของไทยอ่ะการเส้นเมืองหมุนเนี่ยมันมีนัยยะของการให้อานัตและความชอบธรรมแก่เจ้าเมืองผ่านผีเพื่อปกครองเมืองใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็ผลิตอุดมการณ์อันเก่าเนี่ยขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับไออุดมการณ์ของเวียดนามไมเซชันและขณะเดียวกันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเกิดแลนด์ไพรเวทไทเซชันสูงมากคนไทยกับแผ่นดินไทยนะคะคนเขามีความรู้สึกว่าแผ่นดินเนี้ยใครปกครองก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดขอให้คนเนี่ยอยู่กับแผ่นดินใช่ไหมคะฝรั่งเศสจะเข้ามาหรือใครเข้ามาไม่เป็นไรแต่เขาต้องได้ทำกินบนแผ่นดินนี้อ่ะแต่ถ้าแลนด์ privatization ปุ๊บเนี่ย globalization ของ privatization เข้ามาปุ๊บเนี่ยคนมันไม่ได้อยู่กับแผ่นดินไงมันเลยต้องสร้างไอ้ sense of belonging เนี่ยเข้ามาแล้วมันไม่ใช่แค่พิธีเส้นเมืองแต่มันผลิตประวัติศาสตร์นิพนธ์อะไรขึ้นมาแล้วมันเอามาสวดมาอะไรแบบเยอะมากเลยซึ่งแบบอันนี้ต้องไปตามต่อเรื่องนี้นะคะมันก็สร้างไอ้ sense of belonging อะไรเนี่ยขึ้นมา sense of place แล้วมันก็พัฒนาเป็น sense of belonging อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบกำลังตามเรื่องนี้ต่ออันนี้ก็อีกเมืองหนึ่งนะคะก็ดิฉันก็ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอีกแบบนึงคือตามหานามนิงซึ่งเป็นครูสอนภาษาไทยเมืองคลองเนี่ยค่ะไปวิจัยแกมีงานวิจัยของแกเราก็ตามไปแล้วก็แอบเก็บไปด้วยแกก็ถามไงเราก็สบายดีแล้วก็ฟังไปนะคะและแกก็เข้าไปในหลุมฝังศพก็เดินเท้าเปล่าเข้าไปอะไรเงี้ยแต่เนี่ยแหละอันนี้มันก็จะมีแบบเรื่องเล่าเยอะเรื่องหลุมฝังศพสุดท้ายแกก็ไปขูดหลุมฝังศพอันนี้เข้าไปไม่ได้ต้องเอามือเข้าไปถ่ายรูปแล้วออกมาอ่านและอ่านไม่รู้เรื่องก็ต้องเอามือไปเช็ดแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปใหม่ถึงได้รู้ว่านี่คือของเป็นหลุมของเต่าเมืองโยนคือเป็นเท้าเมืองโยนตายปีรัชกาลที่2ของกษัตริย์บ่าวดายน่าจะ1912อะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะคะนี่ก็การแต่งกายก็นี่ค่ะดิฉันก็คือไทยในแทงหวามมีเยอะนะคะก็มีหลายแบบแต่ว่าทุกคนถูกเรียกว่าไทยแดงหมดมันก็แปลกนะคะดิฉันก็มีข้อถกเถียงเกี่ยวเรื่องไทยแดงซึ่งเดี๋ยววันหลังค่อยคุยก็ได้นะคะนี่ก็แต่งกายหลายอย่างอันนี้ก็ข้อค้นพบที่ว่านี่ก็พูดไปแล้วนะคะก็น่าจะได้แล้วเนาะอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์อัจฉริยานะครับก็อาจารย์ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นลำดับที่2นะครับอาจารย์มีข้อมูลที่น่าสนใจที่คิดว่านักมนุษยวิทยารุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดสำหรับเพื่อที่จะตั้งคำถามนะครับเท่าที่ผมจับประเด็นสำคัญที่อาจารย์อัจฉริยะได้นำเสนอมาเนี่ยก็มีเรื่องสำคัญมากเรื่องนึงเลยคือการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยมันลงไปที่ individual ค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้า individual เป็น agent of social construction หรือเป็นตัวกลางที่จะทำให้เกิดการผลิตซ้ำสร้างใหม่หรือฟื้นดังนั้นอัตลักษณ์ความเป็นไทยมันเป็นสิ่งซึ่งผลิตสร้างขึ้นได้ไม่ว่าเราจะไปรื้อฟื้นจากตำนานความเชื่อพิธีกรรมเพื่อที่จะตอบสนองsense of belonging เพื่อจะตอบสนองการท่องเที่ยวเพื่อจะตอบสนองการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสร้างความสัมพันธ์กับ nation state ดังนั้นอัตลักษณ์ความเป็นไทยมันเป็นลักษณะของต้องมีเอเจนต์ที่ลงไปถึงปัจเจกเพื่อที่ทำให้เกิดกระบวนการสืบทอดส่งต่อผลิตซ้ำสร้างใหม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์อัจฉริยะได้ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเซสชันต่อไปเราอาจจะมาคุยกันเพิ่มในเรื่องนี้นะครับ